ก็ลำบากนะครับค่ะแล้วอยากให้ทางหน่วยงานราชการทำไงบ้างก็ตามที่เห็นนะพี่ให้เขาซ่อมแซมหน่อยค่ะแซมให้มันดีขึ้นนะครับผมโอ้ไม่ค่อยดีเลยครับเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากค่ะแล้วใช่ไหมก็อยากให้มันปรับดีกว่านี้ครับให้อย่างน้อยขับให้มันดีกว่านี้เยอะครับอย่างน้อยลาดยางก็ยังดีครับขอให้ส่วนถนนหน้าโรงพักไอ้คุณว่าไทยของข่อยเนี่ยเราตั้งงบอยู่ในปีประมาณของปี58แล้วนะครับเป็นการซ่อมบำรุงโดยปรับปูยางทับบนถนนคอสลอนะครับซึ่งจะเป็นการปรับให้ผิวถนนดีขึ้นซึ่งทางคณะผู้บริหารเนี่ยได้คุยกันแล้วและพิจารณาแล้วว่าหากดำเนินการซ่อมลาดยางไปเนี่ยคงจะใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าจึงจะต้องหางบประมาณเพื่อจะปรับโครงการใหม่เพื่อจะทำให้เกิดความมาตรฐานของถนนให้แข็งแรงขึ้นโดยอาจจะต้องยกระดับถนนขึ้นไม่น้อยกว่า 30-50 เซนแล้วก็ทำเป็นคอนกรีตใหม่นะครับแล้วก็ต้องวางท่อระบายน้ำให้กับทางสพอที่มาเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของตำบลบางพับด้วยเนี่ยซึ่งให้สามารถรองรับการไหลของน้ำได้เพราะนั้นในช่วงนี้อยู่ระหว่างการทำแบบแล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้งบประมาณ5ล้านเศษในการทำซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราตั้งข้อที่บัญญัติไว้เนี่ยที่2ล้านเพื่อปูยางนะครับแต่ถ้า2ล้านนี่เราไปใช้เนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าผมต้องหางบประมาณมาสมทบอีก3ล้านกว่าบาทเนี่ยเพื่อจะทำเป็นถนนที่มีความมาตรฐานนะครับก็คงในระยะไม่ช้านี้นะครับพยายามที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ